กราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวันนี้ผมจะมาดักถ่ายขบวน76นะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นจะไปบัวใหญ่นะครับมาดักถ่ายที่ป้ายอยู่รถเลยนะครับช้า50นาทีนะครับผมเดี๋ยวมาดูความเร็วอันนี้มันขึ้นเนินไม่น่าจะถึง100หรอกความเร็วไม่น่าจะถึง100อันนี้คือเศษอะไรครับเนี่ยหอขี้เหรอน่าจะขี้วัวนะครับรถออกจากบัวใหญ่มาแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ15ถึง20นาทีนะครับมาถึงจุดที่ผมยืนจากบัวใหญ่นะถ้าเป็นรถด่วนนะแต่ถ้าเป็นรถท้องถิ่นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะผมนู่นครับมาแล้วครับมันออกบัวใหญ่35นะครับเขาออกบัวใหญ่มา11:35นะครับช้า50นาทีมาถึงตอนนี้คือ 11:45 แล้วนะครับพอรถโผล่แล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปถ่ายกันนะครับก็ใช้เวลา10น่าจะประมาณ12-13นาทีนะมาถึงตอนที่ผมอยู่ร่นเวลาได้แบบเยอะมากนะครับจากรถท้องถิ่นรถท้องถิ่นนี่วิ่งครึ่งชั่วโมงนะครับรถอันนี้วิ่งประมาณ12นาที13นาทีมาแล้วนะครับผมกดถ่ายตอนนี้เนี่ยคือแบบมาเร็วมากนะครับดูดิใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแบบเร็วมากนะครับผมไม่รู้ว่ามี53หรือเปล่าเดี๋ยวจะรออีกสักประมาณ10นาทีนะครับ553มานะครับไม่รู้553ไปหรือยังนะครับดูดิมาโคตรเร็วอ่ะต้องหลบไกลๆนะไม่ใช่รถท้องถิ่นนะครับต้องหลบไกลๆเลยใส่16นะครับช้า50นาทีโอ้โหความเร็ว100อ่ะคุณผู้ชมไปเร็วมากนะครับขึ้นเนินด้วยนะครับความเร็วเป็น100เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปหาอยู่ใกล้นะครับวิ่งเร็วมากไปเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอ53นะครับไออันนี้ผมไม่รู้นะว่า553มีหรือเปล่าก็รอดูนะผมอันนี้แล้วคือเรารอแบบมีหวังนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงหวีด553นะครับหลีกอยู่หนองพวงนะครับอุ้ยหวีด CSR มาถึงนี่เลยครับผมได้ยินเสียงหวีดขบวน553นะครับปิดดังมากนะครับเดี๋ยวรอไม่สิ้นเปล่านะครับรอไม่สิ้นเปล่าเดี๋ยวรถก็มานะครับถ้าเป็นรถสินค้าก็จะใช้เวลาประมาณ6-7นาทีนะครับวิ่งมาถึงตรงที่ผมอยู่นะครับถ้าเป็นรถท้องถิ่นก็ประมาณ5นาทีนะครับถ้าเป็นรถด่วนก็ประมาณ3-4นาทีนะครับหรือประมาณ3-4นาทีนี่แหละถ้าเป็นรถด่วนนะรถสินค้าก็6-7ประมาณนั้นนะครับผมจากบ้านลำพวงนะครับได้ยินเสียงวีดมาแล้วครับ553นะครับหลีกที่หนองพวงนะครับผมตอนนี้11:53แล้วนะครับคุณผู้ชมรถด่วนใช้เวลาประมาณ12นาทีนะมาถึงตรงที่ผมอยู่ใช้เวลาประมาณ15นาทีไปถึงบ้านหนองพวงนะครับจากบัวใหญ่นะจากบัวใหญ่ไปถึงหนองพวงนะครับ15นาทีนะในระยะ20กิโลนะระยะทาง20กิโลถ้าเป็นรถท้องถิ่นก็ใช้เวลาเขาจอดทุกป้ายนะรถท้องถิ่นความเร็วก็วิ่งไม่ถึง90สักทีนะครับเพราะว่ามันจอดบ่อยแต่ตรงนี้เป็นเนินนะครับลงเนินตรงนั้นเป็นหลุมนิดนึงนะครับไหนไม่เห็นมีเลย553นะน่าจะ CSR เดี๋ยวคว้าไปดู554ที่บัวใหญ่ไม่รู้จะทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมออกไปช่วงประมาณบ่าย3นะครับอันนี้อยู่บ้านผมเลยเนี่ยตอนสมัยก่อนคือเขาเปลี่ยนหมอนให้ผมมาเล่นตรงนี้น่ะดูรถขุดนะครับเขาเปลี่ยนหมอนนะครับดูเขายกรางออกนะครับสมัยหมอนไม้นะครับรางก็รางเล็กๆหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับตรงนี้โอ้
แดดมาแล้วคุณผู้ชมไม่มาสักทีวะลูกพี่ได้ยินเสียงมาแล้วนะคุณผู้ชมเพราะมันลมมาทางนี้นะครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมเนี่ยนู่นๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วโหรอไม่เสียเปล่านะครับไฟสว่างมากคือโดยปกติแล้วเขาจะมาหลีกกันที่หนองพวงนะครับไม่โดยปกติหรอกบางครั้งเขาจะมาหลีกกันที่นี่ผมก็เลยลองรอดูนะครับก็โอเคไม่เสียเปล่านะครับมาแล้วสีทานะครับผมตัวหายากนะครับเพราะว่าวิ่งน้อยซะเหลือเกินนะครับผมนี่ผ่อนนับลงเนินประมาณ5นาทีนะครับก็มาถึงตรงนี้ก็6นาทีพอดีมาถึงตรงผมยืนนะอุ้ยหน้าเหลืองอ่อยมาเลยว่ะนี่เปิดปีดปีดดังมากนะครับไหลลงเนินไปเร็วมากเลยลงเนินเร็วมากเลยโอ้โหใหญ่ครับผม5 5 3นะมาปุดถุมทางบัวใหญ่นะครับเมื่อกี้อะไร5 1 1 3หรอดูไม่ทันนะครับไปแล้วครับผมมันลงเนินนะครับตรงนี้ก็เลยไปเร็วหน่อยโอเคเดี๋ยวเจอกัน4 3 4อีกรอบแล้วถ้าไม่ลืมนะ4 3 4แล้วก็75เดี๋ยวมาดักถ่ายนะครับขบวนต่อไปนะครับขบวน434นะเป็นรถท้องถิ่นนะมาถึงตรงนี้เที่ยง41นะครับตามเวลานะครับแต่ว่าตอนนี้เที่ยงเที่ยง3อู้นู่นๆเห็นไฟมาแล้วเที่ยงน่าจะ37นะครับตอนนี้37ตามเวลาคือจอดบ้านเก่างิ้วนะครับนู่นครับเดี๋ยวรอนะครับผมใช้เวลา20นาทีนิดๆ นะครับมาถึงตรงที่ผมยืนนะครับเป็นบรรยากาศป้ายหยุดรถนะครับมันเป็นหมู่บ้านนะครับผม RSN นะครับตอนนี้คือรถช้านะครับคุณผู้ชมตามเวลาคือต้องมาจอดตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าช้าอยู่นะครับตอนนี้รอนะครับรอเขาจะช้ากว่าเพราะว่าเขาเร่งขึ้นเนินนะครับเขาจะช้ากว่ารถด่วนนะครับมาแล้วครับผมบน434นะครับปลายทางแก้งคอยนะครับผมสี่สามสี่ผมไม่ได้ขึ้นนะครับไม่มีคนขึ้นนะวันนี้นี่ดักถ่ายเลยดักถ่ายเลยเอาแบบนี้เลยนะปกติผมไม่ค่อยมาดักถ่ายแล้วเพราะว่ามันร้อนนะครับก็จะมี2เที่ยวนะครับไป2เที่ยวกลับ2เที่ยวนะครับก็จะมี440ตอนเช้านะครับเบรกแล้วเลยปะเนี่ยโอ้โห1033นะครับมา2คันนะครับอ๋อแดงอยู่นะครับธงแดงอยู่นะแสดงว่ามีคนลงนะครับอ๋อไม่มีหรอกเขียวแล้วไปถึงแก่งคอยก็น่าจะ5 โมงนะครับ
ครับยูชิวแต่อากาศร้อนนะครับไปเร็วมากเลยนะช้านะผมช้าประมาณ 2-3 นาทีนะครับนี่มาดักถ่ายก็ได้นะมาสุดยอดนะผมเดี๋ยวต่อไปก็75นะครับบ่าย2ห่างกันประมาณ2ชั่วโมงนะครับโหท่อลั่นมากนี่คันเล็กๆเองนะแต่เสียงนี่หูใหญ่มากนะครับไปแล้วครับ434นะครับท้องถิ่นรถท้องถิ่นนะครับบน76ครับช้า3นาทีนะครับผมอาจจะใกล้ถึงหนองพวงแล้วนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่งบ่าย 2:48 นะครับผ่านหนองพวงผ่านของผมน่าจะบ่าย 2:50 นะครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะเนี่ยไม่ใช่บ่ายสองเอ้ยประมาณบ่ายโมง48บ่ายโมง48นะถึงผมนั่นจะบ่ายโมง50นะครับช้าแค่3นาทีเองเหมือนได้ยินเสียงมาแล้วนะครับเหมือนได้ยินนะครับผมแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดบีดนะครับความเร็ว100ครับผมเดี๋ยวมาดูกันมันเสียงรถไฟหรือเสียงรถยนต์วะเนี่ยความเร็ว100นะครับตรงนี้มาแล้วนะครับเสียงมาแล้วนะครับเสียงวีดออกหนองพวงมาแล้วนะครับยังไม่โผล่นะครับผมนู่นอะได้ยินเสียงเวทไหมคุณผู้ชมน่าจะได้ยินกันบ้างเลยเนาะเสียงคำรามมาแต่ไกลเลยครับวันนี้ช้าแค่3นาทีนะครับผมถึงผู้ใหญ่อาจจะตามเวลานะครับถือว่าสุดยอดนะครับผมถึงผู้ใหญ่อาจจะตามเวลานะครับเพราะว่าขนาด439ยังทำเวลาได้เลยในเวลาได้ยินแต่เสียงอันนี้ซูมสุดแล้วนะครับนู่นมาแล้วต้องอยู่ไกลๆนะเพราะว่ารถวิ่งเร็วซะเหลือเกินความเร็ว100นะครับที่กัดตรงนี้เปิดบีดตลอดทางเลยนะครับบีดดังมากนะครับผมบีดดัง75นะเอ้ย75นั่นแหละถูกแล้วบ่ายโมง50นะครับตอนนี้น่าจะ52แล้วนะครับลงเนินครับอัดไปเต็มที่ว้าไปไม่ยั้งครับเร็วจริงครับเร็วจริงรถด่วนนะครับของภาคอีสานก็จะใช้ THN นะครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปดูที่บัวใหญ่กันนะหมดแล้วนะครับสำหรับที่ตรงนี้นะครับบ้านผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูที่บัวใหญ่กันตอนเย็นผมมาบัวใหญ่แล้วนะก็คือไปทางนู้นไม่ได้ครับ
ขามีงานตัวใหม่นะครับงานกาชาดนะครับทำพิธีเปิดนะครับไปไม่ได้ต้องมาทางนี้นะอันนี้ก็จะเป็นทางรอดนะทางรอดต้องมาทางนี้นะต้องใช้เส้นนี้นะไปเซเว่นยังไปไม่ได้นะจอดตรงนี้นะครับรถเต็มเลยอ่ะเสียงเพลงบึ้มบั้มซอมเบ้เลยคุณผู้ชมแต่ผมไม่ได้มาดูงานนะผมมาดูรถไฟนะครับผมบน554ไปแล้วนะครับคุณผู้ชมไปเร็วมากนะครับไปเร็วมากคือเขาโหลดเสร็จเขาออกเลยนะครับวันนี้เขาโหลดเร็วแล้วรถพวกนี้มี2คันด้วยโหลดช่วยกันแป๊บเดียวนะครับเขาน่าจะออกตอน76มานะครับเฮ้ย75มานะปลีก75แล้วก็ออกเลยนะครับขบวน432ช้า11นาทีนะครับคุณผู้ชมช้า11นาทีแต่ตอนนี้ยังไม่โผล่เลยครับมีรถเข้าหรือเปล่าน่ะเห็นไฟไม่ใช่หรอไม่ใช่รถหรอไม่ใช่ไฟรถหรอตาเปล่ามองไม่เห็นนะครับแล้วครับ432นะครับช้า16นาทีแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจอดปั๊บจะช้าเพิ่มอีกนะครับน่าจะช้าเพิ่มรถเป็นอะไรไม่รู้นะครับน่าจะช้าเพิ่ม17นาทีแล้วมั้งถ้าจอดนะจอดก็น่าจะช้าเพิ่มนะครับสามหนึ่งนะครับเฮ้ย432นี่ไม่ใช่431เมื่อกี้ผมพูดอะไรนะ431หรอใช่หรอ432นะครับขบวน432นะครับช้า17นาทีแล้วนะครับตอนนี้เสียงเพลงโอ้โหตึ้มตั้มตึ้มตั้มเลยคุณผู้ชมเฮ้ย1016มาอยู่432ได้ไงเนี่ยต้องไปอยู่439เลยนะมาแล้วอันสุดหลังเป็น1041หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่นะครับถ้าใช่ก็คือชุด439เลยนะครับแสดงว่าเขาทำ431มานะครับในชุดนี้จะยิงยาวหรือว่าจะกลับเลยเนี่ยรถดับหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับจะจอดเติมน้ำหรือเปล่าเนี่ยรถช้า17นาทีแล้วนะครับหา17นาทีข้างหลังทำไมครับข้างหลัง
439เลยครับไม่ดับนะไม่ดับสักเครื่องเลยนะแต่ว่ารถช้านะชื่อของ439เลยนะที่เอามาทำขบวน432วันนี้แล้ว439ได้เลขอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับไม่ดับสักเครื่องนะรถช้า17นาทีนะครับ20 18 17 16 17นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวดู439กันต่อนะครับวัน439ครับผมมาไม่ทันครับเขามาก่อนเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดตรงนี้มาก่อนเวลานะผมก็เลยมาไม่ทันนะครับผมมาดูกันว่าได้เลขอะไรนะครับคุณผู้ชมเราดัดตรงนี้ก็ได้นะครับอุ้ยมาโคตรเร็วเลยว่ะเลขอะไรครับ14โอ้โห1024โอ้โหไปเร็วมากรอซิ่งมากครับผมจอดแม่นมากเลยนะผมมาไม่ทันเขามาก่อนเวลานะครับผมทำเวลาดีมากครับวันนี้เสร็จแล้วเอ้าไปออกแล้ว1024ครับแม่ผู้วีดังมากนะครับเดี๋ยวเราไปกลับไปดูเติมน้ำมันกันนะครับวันนี้ได้เลขใหม่นะครับเหนื่อยมากเขามาก่อนเวลาเหมือนมีรถมาเหรออยู่ไกลๆใช่ปะเห็นไฟนะผมไม่รู้นะครับเห็นไฟอ่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันนะผมมาแล้วครับชุดใหม่ครับ1024นะครับคุณผู้ชมชุดของ439มาที่มา4คันไปอยู่432แล้วนะครับสี่สามเก้ากับ433หั่นกันคนละครึ่งนะครับทำได้2กระบวนเพราะว่าสายนี้เขาเอามาแค่2คันนะครับเขาเอามาแค่2คันพอรอซิ่งมากครับรถโอ้โหลมพัดสงสัยอากาศร้อนนะครับพอร้อนเลยซิ่งรถใหม่นะครับเลยนะครับโอ้เมื่อกี้ล้อลากเลยนะผมดูล้อเมื่อกี้เยียดเลยนะเมื่อกี้เอาขยับอีกแล้วต้องใส่เอาอันหลังก่อนนะมันจะไม่ถึงข้างหลังนะครับจะไม่ถึงข้างหลังเอาเซ็งมากครับรถวันนี้ช้านิดหน่อยนะครับเริ่มเห็นแตกแล้วนะครับสีเริ่มแตกแล้วนะครับลมเย็นครับแต่ว่าอากาศร้อนนะครับเสร็จแล้วนะครับผู้ชม
ลมนะครับถังลมน่าจะถังลมแหละเพราะว่าท่อลมออกมาจากตรงนั้นอ่ะวันนี้418ช้านะครับเดี๋ยวบอกนะครับคนขับยังไม่ไปขับเลยบอกรอขึ้นไปแล้วนะโอ้ยวันนี้เห็นคนเดียวนี่หูบีดดังมากนะพักก่อนเวลาด้วยนะรอซิ่งสองเครื่องนะถ้าติด2เครื่องแล้วมาไป2คันแค่นี้โอ้โหวิ่งชิวสบายรถอันนี้แรงนะจอดไกลมากอ๋อจอดที่เดิมนะครับผมเนี่ยถ้าจอดในน้ำมันเครื่องนี่เต็มเลยนะครับเครื่องเรียบร้อยทำไมวันนี้เห็นคนเดียวนะมาได้ไงเนี่ยอังกิน่านะครับผมเป็นกระบวนงานบัวใหม่นะครับงานกาชาดนะครับที่บัวใหญ่นะครับวันนี้วันแรกนะครับที่เปิดงานประเพณีประจำอำเภอนั่นแหละนะครับผมบ่ำสองเพลเลยอ่ะผมจะไปซื้อน้ำจะไปเซเว่นก็ไปไม่ได้นะครับพระเจ้าเขาแห่ไปแล้วเขาก็จะไปเข้าซุ้มตัวเองนะครับดีแล้วที่แห่เวลานี้นะถ้าแห่ช่วงบ่ายช่วงเที่ยงเนี่ยโอ้โหไม่ไหวนะครับแห่ช่วงนี้ยังพอเย็นๆแล้วนะครับ5โมงนะครับตอนนี้ขบวน418นะครับที่จะเข้าเวลา5โมงนะครับตอนนี้เวลา5โมงแล้วก็418ช้า46นาทีนะครับคุณผู้ชมใช้รถจักร GEA นะครับช้า46นาทีก็เข้ามันช้าเพิ่มมาเรื่อยๆคิดว่าน่าจะช้ามาเรื่อยๆน่าจะช้าเพิ่มอีกเป็นน่าจะ50 60นาทีนั่นแหละนะครับผมตอนนี้ช้า46นะครับอยู่พันไปน่าจะช้าเพิ่มนะครับก็ผมก็จะรอดูอยู่นะครับช้า46นะครับเดี๋ยวรอกันนะผมน่าจะมีรถเข้านะรอปภมาเนี่ยน่าจะ517หรือเปล่ามาแล้วครับขบวน517นะครับก็มาก่อน417ประมาณ10นาทีนะครับรถปูนะครับผมไม่รู้รถสินค้าวันนี้จะวิ่งเยอะหรือเปล่านะครับแต่วันนี้เห็น517มาก่อนแล้วผู้คานมาเหมือนคานมาเลยคุณผู้ชมมากกว่า417 10นาทีน่าจะโดน417แซงนะเนี่ยโดยจะส่งแล้วเขาจะเปลี่ยนทางวิ่งหรือเปล่าเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับไปเลยนะครับน่าจะไปเปลี่ยนที่หนองบัวลายนะครับจอดหรือเปล่าเนี่ย417ช้า3นาทีนะครับถ้าเอารถอันนี้ไปลากลากตู้ดิสานเนาะอ
าไม่เร็วนะครับเหมือนจะจอดนะครับเหมือนจะจอดได้ซ้ำเนี่ยจอดจริงด้วยนะครับจอดทางประธานเลยนะครับโอ้จอดผู้ใหญ่ครับผมรถปูนนะครับมาตั้งแต่บนเขาเลยนะครับขบวนนี้วิ่งอยู่บนเขาวิ่งอยู่ในป่าในดงครับแล้วนะครับเหมือนจอดรอเสาหรือเปล่าจอดรอเสารอทางอะไรประมาณนั้นนะครับสี่หนึ่งเจ็ดก็ตามตูดมานะครับน่าจะโดนแซงที่หนองบัวลายเอ้ยไม่น่าจะเปลี่ยนทางวิ่งที่หนองบัวลายนะครับโอ้ยกุ๊กกักจอดช่วยจอดรอสัญญาณนะครับ417 417ช้า3นะครับ418ช้า46นะครับน่าจะช้าเพิ่มแล้วแหละตอนนี้มาแล้วครับขบวน417นะครับตามหลังขบวน517มานะไม่รู้ว่าจะรอทางหรือเปล่านะครับตามหลังมาประมาณไม่ถึง10นาทีเอ้ยอาจจะประมาณ10นาทีนะครับเป่านกหวีดช้า418ช้านะครับผม417ช้าแค่3ประมาณ4นาทีนะครับทำเวลาดีนะครับวันนี้417มา4คันครับผมไม่รู้รอทางหรือเปล่านะครับ517เพิ่งออกไปเมื่อกี้เองนะครับอาจจะรอนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อาจจะรอ3 4เดี๋ยว418ก็จะมานะอีกประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะครับคนลงเยอะมากนะครับวันนี้วันจันทร์นะวันนี้มีบอนะโอ้ยคนเยอะก็จะเดินหน้าไปรอทางรอที่หน้าเสาหรืออาจจะรอตรงนี้ก็ได้นะขอรอไปไหนแล้ว
ขับไม่อยู่นะคนขับไปไหนไม่รู้น่าจะรอทางนะครับรอทางนะเพราะว่า517เพิ่งไปเมื่อกี้นะครับประมาณ10นาทีนะเพราะว่า5มันใช้เวลาประมาณ15นาทีนะถึงหนองบัวลายนะครับต้องรอทางกันถ้าเอา517วิ่งรางรางนั้นก็ไม่น่าได้รอนะครับคนขับไม่อยู่คนขับน่าจะไปห้องน้ำนะครับห้าหนึ่งเจ็ดเพิ่งไปนะครับต้องให้517ถึงหนองบัวลายก่อนนะครับตามกฎเนาะเผื่อเกิดแล้วก็หนองบัวลายก็จะส่งเขาเรียกว่าอนุญาตมาให้บัวใหญ่นะครับถ้า517ไปไม่ถึงบัวใหญ่ก็ขบวนต่อไปก็จะไปไม่ได้นะครับก็นั่งเล่นล้อนะครับคือจริงพอรอเขาจะเดินหน้าไปรอหน้าเสาก็ได้นะเพราะว่าโดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสาเขียวแล้วก็เขาจะวอบอกนะครับวอบอก517น่าจะยังไม่ถึงหนองบัวลายนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเมื่อกี้เองนะครับก็แหมถ้าเปลี่ยนทางวิ่งก็น่าจะได้ไม่ต้องรอนะรถอันนี้ก็ช้าเพิ่มนะครับนั่นคืออะไรครับเนี่ยโอ้ตามหาญาติญาติไม่ลงเหรอโอ้โหรอตั้งนานนะเห็นพี่แกเดินไปข้างหน้าไปข้างหลังอยู่เนี่ยเขียวแล้วนะครับโอ้ยออกตัวตึกเลยอ่ะตู้หน้าไม่มีคนเลยอ่ะ1020517ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับเห็นไหมพออันนี้รถ417ผ่านปุ๊บเสาแดงปั๊บนะผมก็ขบวนต่อไปก็ต้องรอ417นะครับให้ถึงหนองบัวลายก่อนนะครับโอเคครับผมรอ418นะครับช้าเยอะอยู่เหมือนกันขบวน418ครับช้าหนักเลยครับ60นาทีนะครับช้าเพิ่มเรื่อยๆนะครับไม่ได้เวลาคืนเลยนะตอนนี้โผล่ที่บัวใหญ่แล้วครับปกติจะเข้าชุมทางบัวใหญ่เวลา 5:03 นาทีนะครับตอนนี้น่าจะเข้า 6:03 นาทีนะครับมาแล้วครับขบวน418นะครับใช้รถจาก GEA นะครับช้า60นาทีนะครับวันนี้ขบวนรถสินค้าไม่เจอเลยว่าจะมีขบวนเดียวนะครับ418ช้า60นาทีนะครับถึงโคราชน่าจะทุ่มกว่ากับ2ทุ่มเลยนะครับเนี่ยช้ามากหนักครับคุณผู้ชม
น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าเมื่อเช้าก็ไม่ช้าเท่าไหร่นะครับ GEA นี่มีปัญหาตลอดนะครับผมแต่ก็ยังว่ารถเก่านะครับ GEA ไฟสว่างมากนะครับไม่ใช่ LED นะครับโอ้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาวิ่งเร็วหรือเปล่านะไม่รู้เครื่องดับหรือเปล่านะปกติมันจะมี2เครื่องนะก็ดังอยู่นะวันนั้นยังตามเวลาอยู่เลยนะช้า1ช้า2นะแต่วันนี้ล่อไป60นาทีเลยนะวีตังยายเหรอวีตังอุ้ยขณะนี้ทางสถานีทางเรือให้สัญญาณก่อนขบวนรถของที่ที่4ตกใจว่าเครื่องดับหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันออกก็ช้ามากเลยอ่ะเรียบร้อยครับ418ครับผมเอาทำไมเสาฝั่งเขียวอ่ะทำไมเสาฝั่งด้านขวาเขียวเมื่อกี้เอาเดี๋ยวนี้แดงละเมื่อกี้เหมือนผมเห็นสีเขียวใช่ปะตาผมเห็นนะแต่กล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าโอเคครับผมหมดแล้วนะครับถ้ามีรถก็เดี๋ยวจะมาถ่ายถ้าไม่มีก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับช้า60นาที